สวัสดีครับวันนี้นะมาเล่นเกมให้ดูนิดหนึ่งนะอันนี้นะเล่นบนเครื่อง Steam Deck นะครับแน่นอนมันก็คือเกม PC นะอันนี้คือเกม Ghost Recon Future Soldier นะครับอันนี้ลดราคามันเป็นเกมเก่าแล้วนะเก่ามากเลยทีเดียวลดราคาเหลือ100บาทแล้วนาก็เห็นว่ามันเล่นได้บน Steam Deck เพราะว่าผมไปดูใน YouTube ฝรั่งบอกเล่นได้บน Steam Deck Steam OS เล่นได้ก็ลองโหลดมาดูแต่พอเวลาโหลดมาเสร็จมันจะขึ้นนะครับว่าเกมนี้ไม่ได้รองรับ Steam Deck นะแต่มันดันเล่นได้นะครับมาดูภาพกันและนะก็ไม่ได้เลือกโปรตอนอะไรนะแต่นะมี user password ของ UBI Soft อยู่แล้วนะครับมันก็เลยเข้าเล่นได้อ่ะเดี๋ยวนะปิดไฟก่อนนะปิดไฟแป๊บนึงมันจะได้เหลือภาพหน้าจอนี้นะครับเนี่ยบังคับด้วยจอยได้สบายเลยนี่กราฟิกผมปรับไฮทุกอย่างเลยนะครับให้โทรเซ็นเซอร์ย้อนไปย้อนไปเนาะจะมีพวกทหารอยู่นะครับโปรเทค VIP เหรอโอเคต้องฟังด้วยนะซัดเลยไหมซัดเลยละกันมันเลยละก็มากันใหญ่เลยโอ้มันอยู่บังรถอยู่นะไอ้นะฮะเอาเวนอย่าเล่นแบบนานนะครับมันต้องมีชั้นเชิงนิดนึงโอ้โหเล่นเป็นคอร์บิวตี้เลยนะชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะดีวินโดตายหมดตายหมดออกมันตึกอีกเจ๋งไหมเจ๋งไหมดีนะโอ้ยนี่แน่โอ้สนุกจังเลยอันนี้นะก็ไม่ได้อ่านเลยนะฟังอย่างเดียวเลยนะครับเกมมีขนาดประมาณ14ถึง15กิกนะไม่เกินนี้ลดราคาเหลือร้อยเดียวจากราคาเต็ม400มั้งผมชอบเกมเก่าๆแบบนี้อันนี้น่าจะเคยอยู่บน Xbox 360มั้งเนาะแหมวันนี้นี่เหมือนน้าจะระลึกความหลังจริงๆเลยตั้งตอนเช้าก็ Gear of War ภาค1ไปทีแล้วอันนี้ Ghost Recon Future Soldier นะครับอันนี้ต้องซื้อนะไม่มีแจกอันนี้น้าซื้อมา100บาทจาก Steam Store เขาลดถึงไม่รู้กี่วันนะเขาลดราคาอยู่ถ้าอยากจัดก็ไปจัดได้นะครับน้ำมาเทสให้ดูว่าเฮ้ยมันเล่นได้จริงๆแต่มีข้อแม้อย่างนึงนะครับคุณต้องมีเมมเบอร์ของ UBI Soft อ่ะครับต้องมีเมมเบอร์ซึ่งน้ามีเมมเบอร์อยู่แล้วแหมใช้คำว่าเมมเบอร์คือเป็นสมาชิกลงทะเบียนไว้อ่ะก็คือน้าเคยเล่น Assassin's Creed เคยเล่น Ghost Recon Wildlands อย่างเงี้ยเหมือนเราลงทะเบียนไว้กับทาง UBI แล้วว่าเราลงทะเบียนเรียกว่าอะไร register user เราไว้แล้วอะครับพอเวลาเข้าเกมที่มันเป็นเกมของ UBI พวกเนี้ยมันก็ต้องใช้ล็อกอินเข้าไปตอนต้นเกมแค่นั้นเองนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติมันเป็นลันเชอร์ของมันนะครับ
อ่ะเอาละมาเทสให้ดูประมาณนี้ใช้งานได้ดีปุ่มกดส่วนเรื่องปุ่มกดเว้ยเออผมพูดเรื่องปุ่มกดนิดนึงดีกว่าปุ่มกดนะครับนี่นี่นี่การตั้งค่าคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะในเกมมันยังยิงกันอยู่เลยการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์นะครับน้าเลือกการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ปุ๊บน้าเลือกโหลดอันนี้เว้ย Ghost Recon Future Soldier ตอนแรกอ่ะในเกมอ่ะมันจะเอาอันนี้มาให้มันจะมีรูปแบบชุมชนใช่ไหมรูปแบบชุมชนอ่ะเขาจะเลือกเป็น Ghost เฉยๆมาให้ซึ่งคนก็นิยมกันนะมีคนใช้งานกันเยอะเลยแต่น้าไม่น้าว่าไอ้ปุ่มตอนที่เราเล็งอ่ะอันนี้เราเล็งใช่ไหมแล้วก็เลื่อนปากกระบอกปืนเพื่อจะไปยิงอ่ะมันจะใช้อนาล็อกฝั่งขวามือตัวนี้นะฮะผมว่ามันแปลกๆภาพมันแปลกๆไอ้ Ghost อันบนเนี่ยน้าเลยมาเลือกอันนี้เว้ย Ghost Recon Future Soldier เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยพอน้ามาเลือกใช้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่คุณเห็นเมื่อกี้เล่นคล่องขึ้นแล้วแต่นะครับลองเลือกใช้ดูผมว่า2อันเนี้ยโอเคอยู่เนี่ยรูปแบบชุมชนนะเอาละฮะมาเทสให้ชมว่าเกมเนี้ยเล่นได้นะบน Steam Deck และใช้ Steam OS ด้วยนะครับเอาละถ้าชอบก็กดไลค์ให้น้าด้วยนะครับถ้ามันมีโฆษณาขึ้นมาก็ดูให้น้าด้วยนะเนี่ยเล่นได้สบายดูอย่าหาว่าโม้ดูกราฟิกนี่เต็มทุกช็อตเอาหมดอะเลือกอะไรได้นะเอาหมดตอนแรกเขาผมเข้าไปอ่านนะครับฝรั่งบอกว่าไอ้ตัว DirectX 11เนี่ยเขาให้เป็นออฟเว้ยแต่นี่นะออนนะก็เล่นได้อ่ะไม่เห็นต้องออฟเลยโชคดีไปที่เล่นได้ออกจากเกมอ่ะนี่เห็นไหมครับพอออกมาจากเกมอันนี้ซื้อจริงๆนะเนี่ยนี่อันห้าได้เล่นเกม Ghost Recon ข้อมูลเกมเห็นไหมครับมันเขียนว่าความเข้ากันได้กับ Steam Deck คือไม่รองรับนะเกมนี้โอ้โหวางจำหน่ายเมื่อ27มิถุนา2555ปีนี้2567ก็12ปีที่แล้วนะครับเกมนี้คือ12ปีที่แล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าไม่รองรับแต่ก็เห็นอยู่ว่าเล่นได้นะครับไปลองดูนะ100 บาทเท่านั้นกับเกมนี้